เป็นไงครับไปเที่ยวปีนังตามรอยพ่อผมเมื่อ90ปีที่แล้วหลายท่านคงอยากจะไปปีนังกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast วันอังคารนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่117คราวนี้จะไปตามรอยชาวจีนที่ช่องแคบหรือที่เขาเรียกว่าปรณากันกันที่ปีนังซึ่งกำลังกลับฟื้นคืนมาแบบเหลือเชื่อเลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่เคยไปปีนังนะครับคงจะรู้ว่ามันมีหมุดหมายของการเที่ยวปีนังหลายเรื่องมากในการท่องเที่ยวของปีนังเขาบอกว่าปีนังเนี่ยมี7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีเส้นทางที่เกี่ยวกับการศึกษามีเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็น1ใน10 world record เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเยอะไปหมดเลยนะครับปีนังเนี่ยมีเรื่องเยอะมากแต่เรื่องหนึ่งที่ถ้าไปแล้วไม่ได้แวะไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องจีนช่องแคบหรือปรณากันที่เขาเรียกบาบานอนยาหรือบ้านเราเนี่ยบาบาเนี่ยนะครับนะก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้ถึงความจริงแท้ของความเป็นปีนังคราวนี้เนี่ยผมจะพาไปณบางจุดนะครับเพราะถามว่าจะไปให้ครบได้ไหมไม่ไหวครับมันใหญ่มากเขาบอกว่าปีนังเนี่ยที่เป็นเมืองมรดกโลกคู่กับมะละกาเมื่อ2008เมื่อปี2008ก็เมื่อ44ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีอาคารที่เข้าข่ายเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ย 5,000 หลังฮะเที่ยวให้ทั่วเป็นปีมั้งครับ 5,000 หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกที่ไปให้ได้สัมผัสผมจะพาไปที่5จุดสำคัญนะครับภายในครึ่งชั่วโมงอันที่1คือไปกู้กงสีซึ่งถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นกงสีของตระกูลกู้ที่ถือว่ายิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ยังรักษาไว้และเปิดให้คนเข้าชมได้อันที่2จะไปที่ปรณากันแมนชั่นปรณากันแมนชั่นเนี่ยก็เป็นอีกสุดยอดนะครับเป็นเรือนของเขาเรียกว่ากัปตันนะกัปตันก็เหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีอ่ะหัวหน้าผู้ปกครองหรือนายอำเภอชาวจีนแห่งเกาะปีนังนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามมากพร้อมกับศาลเจ้าประจำตระกูลอันที่3เนี่ยจะพาไปบลูเฮาส์หรือบลูแมนชั่นเป็นคฤหาสน์ของเรียกว่าอำมาตย์ใหญ่แห่งราชวงศ์ชิงนะครับที่ฮ่องเต้ส่งมาเพื่อดูแลผลประโยชน์ของจีนอยู่ที่เขตช่องแคบมะละการวมทั้งที่อินโดนีเซียด้วยอันที่4และ5อันนี้สำคัญมากคือไปเรียนรู้การเป็นมรดกโลกแล้วการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกของปีนังเขานะครับว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงมันถึงเป็นอย่างนี้ได้และอันที่5นะอันที่สุดท้ายก็ไปที่อื่นๆในละแวกผมขอเริ่มที่ทำความเข้าใจเรื่องของจีนช่องแคบหน่อยครับคือพื้นที่ที่อยู่ใต้ของประเทศไทยเราลงไปเนี่ยที่ค่อยๆเลยโกโลกเลยเบตงนะครับรวมทั้งเลยสะเดาไปเนี่ยครับทั้งนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเนี่ยที่มันโป่งเป็นกระป๋อเนี่ยนะครับที่เรียกว่าคาบสมุทรมาลายูข้างบนก็เป็นคาบสมุทรไทยเนี่ยแล้วก็มีเกาะสุมาตราใหญ่ทาบอยู่ทางด้านที่ตะวันตกทางใต้ลงไปก็จะมีเกาะชวาแล้วไปทางตะวันออกไกลๆก็มีเกาะบอร์เนียวทั้งหมดนี้เนี่ยเราเรียกว่าคาบสุดมาลายูและหมู่เกาะในเขตมาลายูมันเป็นชัยภูมิสำคัญของการเดินทางนะครับเพราะว่าเป็นย่านน่านน้ำที่คั่นไว้ก็ได้หรือเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอินเดียมันการเดินทางไปมาเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางทางทะเลมันต้องผ่านช่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมัลละกาหรือช่องแคบสุนดาผู้คนเนี่ยก็มาตั้งถิ่นฐานกันอยู่เยอะแล้วล่ะและการเดินทางถ้าหากว่าท่านเคยติดตามที่ผมศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิมันก็เดินทางกันไปกันมาไม่ว่าจะเรือใหญ่เรือเล็กแต่พอถึงณจุดหนึ่งเนี่ยที่การเดินทางทางเรือมันก้าวหน้าและพัฒนาเนี่ยนะครับถ้าจะหากว่าจะไปจากโลกตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยมันก็มี 2-3 ช่องแคบที่จะลอดไปถ้าจะไม่ข้ามคอคอดกันนะครับก็ไปเลาะที่ช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราตอนใต้หรือไม่ก็มาที่หัวเกาะสุมาตราแล้วเลาะช่องแคบมะละกาลงไปนะครับอันนี้เป็นช่องเป็นเส้นทาง
ถามว่าใครมาอยู่ที่นี่ก่อนแน่นอนล่ะครับก็ถ้าทางมลายูเขาก็จะเรียกโอรังอัสรินะครับโอรังอัสริก็คือเป็นมนุษย์ชุดแรกที่มาก่อนที่เราทุกวันนี้เราก็หมายถึงมานิหมายถึงง้อป่าสาไกแต่เขาไม่ให้เรียกว่าสาไกผมเพิ่งได้ความรู้ใหม่นะครับคำมลายูที่ว่าสาไกแปลว่าทาสเขาบอกว่าก็เพราะเขาไปจับชาวบ้านที่อยู่ก่อนเหล่านี้มาใช้เป็นทาสเขาก็เลยเรียกชาวเงาะเนี่ยว่าสาไกเพราะสาไกแปลว่าทาสนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้เรียกเขาว่าเงาะป่าสาไกนะเขาก็เรียกของเขาอรังอัสริไทยเราตอนนี้เราเรียกว่ามานินะครับเพราะว่ามานิแปลว่ามนุษย์คนพวกนี้น่าจะอยู่ก่อนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องทะเลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวกอุรักลาโวยนะครับพวกชาวเลทั้งหลายพวกนี้จะเก่งมากในเรื่องของเรื่องป่าแล้วก็เขาแล้วก็รู้จักของดีนี่นักเดินทางที่เดินทางมาทั้งหลายเนี่ยก็มาหาของดีพวกนี้ก็เอามาแลกเขาก็อยากได้ของมากขึ้นนะครับก็มากันมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยการเดินทางมันก็ต่อกันก็มีการเอาของจากฝั่งจีนมาไว้ที่นี่เอาพวกเครื่องเทศจากหมู่เกาะเครื่องเทศโมลูกาเซลิเวสมาไว้ที่นี่พวกแขกมาก็มาแลกแล้วเอาไปขายต่อเป็นทอดๆต่อมาการเดินเรือก็เลยเริ่มเดินเรือหาของกันมากขึ้นจากชุมชนก็เป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านก็ค่อยๆเป็นเมืองแล้วก็เริ่มเป็นท่าทำการซื้อหาค้าขายแลกเปลี่ยนส่วนการตั้งขึ้นเป็นรัฐเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับคนที่มาตั้งรัฐแรกเนี่ยมาอยู่ที่มะละกาก่อนโดยเป็นเจ้าชายมาเหสวนหรืออะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แพ้มาจากเกาะชวาลนะครับแล้วอพยพหนีมาแล้วมาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วตอนหลังก็มาอยู่ที่มะละกาแล้วก็ตั้งเป็นฐานเป็นเมืองสุดท้ายโปรตุเกสอยากได้เครื่องเทศเดิมเนี่ยซื้อเครื่องเทศจากพวกเปอร์เซียก็มาซื้อไปจากอินเดียก็มาเอาไปจากนี่แหละครับแล้วทุกคนไม่เคยบอกว่าได้มาจากไหนบอกว่าเป็นของฉันสุดท้ายโปรตุเกสนะกลุ่มอะไรอาบูเกอร์กี้วาสโกดากาม่าพวกนี้นะครับก็ออกเรือล่องมาจนมาถึงมะละกาแล้วก็มาเจรจาซื้อขายสุดท้ายเทคโอเวอร์ยึดเมืองมะละกาเลยนะครับโปรตุเกสมายึดก่อนแล้วกลายเป็นสถานีค้าเองและสุดท้ายโปรตุเกสก็รู้ที่เกาะโมลุกันเนี่ยของจริงๆอ่ะเครื่องเทศมันมาจากที่นู่นโปรตุเกสก็ขยายไปเรื่อยๆมีสถานีจริงๆมีสถานีรายทางเอาให้สั้นที่สุดก็คือว่าก่อนที่จะเป็นที่เราเรียกว่าชุมชนจีนช่องแคบนะครับโปรตุเกสก็มาค้ามาอะไรนะครับจนสุดท้ายโปรตุเกสก็พ่ายแพ้ฮอลันดานะครับต่อจากฮอลันดาอังกฤษก็มาเอาให้สั้นที่สุดคือตอนอังกฤษมาเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสกำลังใหญ่นะครับเราก็ต้องชิงกันสุดท้ายอังกฤษเนี่ยนะชิงที่มะละกาได้แลกเปลี่ยนกันกับฮอลันดาแล้วอังกฤษก็เอาทางตอนบนแล้วก็ทางคาบสุดมาลายูแล้วฮอลันดาให้ไปอยู่ที่อินโดนีเซียไปอังกฤษตั้งนิคมช่องแคบขึ้น3ที่ก็คือที่สิงคโปร์ที่มะละกาแล้วก็ปีนังจริงๆเนี่ยที่ปีนังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กับไทยนะครับเอาว่าอังกฤษก็ได้กลุ่มเซตเทิลเมนต์ที่เขาเรียกว่าสเตรทเซตเทิลเมนต์อ่ะคือนิคมช่องแคบของอังกฤษไว้ที่3จุดก็คือที่สิงคโปร์คือปลายช่องแคบมาละกาตรงกลางช่องแคบแล้วปีนังก็คือตรงปากช่องแคบท่านนึกออกใช่ไหมครับอังกฤษเนี่ยตั้งใจจะมาค้าเครื่องเทศแต่อังกฤษทำเรื่องเครื่องเทศไม่สำเร็จสุดท้ายท่าเรือกลับยิ่งใหญ่กว่าแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือดันเจอดีบุกครับเจอว่าที่นี่มันมีดีบุกเยอะมากที่ริมบนฝั่งนะครับบนฝั่งไม่ไกลจากปีนังล่างลงไปแถวแถวเปรักเนี่ยมีคินตาวอลเลอร์มีหุบเขาใหญ่เต็มไปด้วยดีบุกลึกลงไปเซลังงอนะมีดีบุกขึ้นมาบนประเทศไทยนะร่อนพิบูลภูเก็ตมีดีบุกเต็มไปหมดระนองเต็มไปด้วยดีบุกเพราะนั้นอังกฤษก็เลยแปรมาทำเหมืองกับเมืองท่าตอนนั้นแหละครับทำให้ต้องการแรงงานอังกฤษก็จะเอาชาวอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยมาเป็นแรงงานก็มีชาวลังกาชาวอินเดียเหนือชาวอินเดียใต้ชาวทมิฬนะฮะก็มาทำงานขณะเดียวกันแรงงานไม่พอแต่พวกนี้เนี่ยก็ไปบุกจีนด้วยนะครับท่านคงจำได้พอบุกจีนเสร็จจีนก็เกิดความวุ่นวายเกิดสงครามฟินเกิดกบฏนักมวยเกิดอะไรก็พวกฝรั่งเนี่ยไปปั่นป่วนจนจีนวุ่นวายแล้วก็เกิดทุพพิกภัยบ้านเมืองวุ่นวายมากคนจีนก็เลยอพยพกันมาทำ
มาใช้แรงงานบ้างมีพ่อค้ามาบ้างฉะนั้นที่นี่ไปๆมาๆนะครับเอาสรุปนะไปๆมาๆเนี่ยคนจีนมากฮะเขาบอกว่าอย่างเช่นบางเมืองที่เป็นย่านทำเหมืองเนี่ยมีประชากรอยู่ 3-4 หมื่นเนี่ยเป็นจีนสัก 95% ฮะมีแขกฝรั่งอินเดียเนี่ยประมาณนับเป็น100แต่จีนเนี่ยเป็น 95% เป็น 20,000-30,000 คนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นที่มาของชาวจีนที่มาตั้งนิคมมีตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมช่องแคบของอังกฤษที่เรียกสเตรทไชนีสแล้วเราก็เรียกว่าปรณากันหรือเรียกว่าบาบานี่คนจีนเหล่านี้ก็มีกันหลายระดับใช่ไหมครับทั้งที่เป็นแรงงานทั้งที่เป็นพ่อค้ารวมทั้งจีนเองก็ส่งเหมือนที่ผมบอกนะครับที่บลูเฮาส์เนี่ยก็ส่งมหาอัมบาตใหญ่ระดับเสนาบดีเพื่อมาดูผลประโยชน์ของจีนแล้วมาดูปกผู้คนจีนพ้นทะเลนะเขายังถือเป็นคนจีนนะมาปกครองมาบริหารจัดการนะครับคนจีนก็มาอยู่กันเยอะมากก็มีคนจีนหลากหลายเรียกว่าหลากหลายชนชั้นและอาชีพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจีนส่วนใหญ่นะครับก็จะมาจาก 2-3 แห่งก็มีจีนแคะฮักก้าจีนแต้จิ๋วจีนกวางตุ้งนะครับจีนฮกเกี้ยนจีนไหหลำก็อยู่แถวๆทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแหละก็คือเมืองชายทะเลเพราะมันนั่งเรือแป๊บเดียวพ้นแหลมยวนก็มาเจอประเทศไทยนะครับมาเจอมาลายูแล้วก็ข้ามฝั่งหรือก็เลาะอ้อมสิงคโปร์ก็ขึ้นมาตั้งถิ่นฐานได้นะครับมันจีนพวกนี้ก็เป็นจีนพวกเดียวกันกับที่อยู่ในภาคใต้ประเทศไทยรวมทั้งที่อยู่ฝั่งอันดามันก็อยู่กันไปที่สำคัญก็คือพอเข้ามาอยู่เนี่ยครับมันก็ก่อเกิดเรียกว่าวิถีวัฒนธรรมที่เป็นปรณากันเป็นจีนย่อมแคบซึ่งมีลักษณะพิเศษหลายประการมากแต่ที่โดดเด่นอันที่หนึ่งคือวัฒนธรรมของการสร้างบ้านเรือนบ้านเรือนเขาเป็นช็อปเฮาส์ที่เราเรียกว่าเป็นบ้านร้านอ่ะช็อปเฮาส์ก็ชัดเจนนะเป็นบ้านร้านก็เป็นอาคารหน้าแคบเพราะเหตุว่าเขาเก็บภาษีตามความกว้างของอาคารแล้วก็ยาวเหยียดเลยเพราะเขาคิดแค่พื้นที่ที่อยู่หน้าถนนนะครับเป็นภาษีพื้นที่ทำการค้าตอนนั้นอยู่ไปนะครับก็ยาวไปจนสุดอีกถนนหนึ่งหรือบางทีก็อีกถนนหนึ่งก็มีอีกบ้านหนึ่งยาวมาหลังชนกันนะครับนั่นคืออาคารที่เราเป็นอาคารช็อปเฮาส์ช็อปเฮาส์ของเขามีหลายยุคสมัยมีตั้งแต่แรกเริ่มแบบอินเดียแล้วก็ค่อยๆมีแบบจีนแล้วก็มีแบบฝรั่งเข้ามาเติมแล้วสุดท้ายก็มีมาลายูเข้ามาปนนะครับช็อปเฮาส์ของเขาสวยมากอันที่หนึ่งนะครับอ๋อนิดเดียวนอกจากช็อปเฮาส์แล้วเขาก็มีเขาเรียกว่าคฤหาสน์และบ้านพักเนี่ยที่เป็นแมนชั่นหรืออั้งเมาเหลาก็มีอีกด้วยแล้วก็ศาลเจ้าศาลเจ้าก็ขึ้นกับสถานะแล้วคนมาสร้างใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเรื่องของอาคารนะครับส่วนที่2ที่เป็นเอกลักษณ์ของปรณากันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของใช้คำว่าวิถีชีวิตแล้วกันวิถีชีวิตมันสะท้อนมาด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ทั้งหลายเช่นครัวปรณากันก็จะมีเครื่องถ้วยเครื่องกระเบื้องเครื่องชามเครื่องเตาที่มีลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาจากจีนเขาเลยสั่งเครื่องถ้วยกระเบื้องจากจีนนะครับที่ปั้นทำรูปทรงเขียนลายเป็นลักษณะพิเศษที่เหมาะของเขาที่มีสีสันสวยๆเราก็เห็นนะครับเป็นจานเป็นถ้วยเป็นสารพัดอย่างนะครับเครื่องถ้วยเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายของคนปรณากันเนี่ยก็พัฒนามีความเป็นจีนบวกความเป็นแขกบวกความเป็นอินเดียบวกความเป็นมลายูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผ้าสิ้นนะผู้หญิงก็จะเป็นลายบาเต้ถ้าเสื้อก็เป็นเสื้อปักฉลุนะครับหรือก็ไม่ก็ถักค่ะเดียวกันก็ประดับลูกปัดเข้าไปด้วยแบบไม่ธรรมดาเครื่องประดับผมมีเพชรซีกนะครับมีปิ่นมีหมวกมีรองเท้าเนี่ยต้องปักด้วยลูกปัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่ามีลักษณะพิเศษในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับภาชนะเครื่องใช้อาหารบ้านเรือนจนเรียกว่าเป็นยูนิคของเขานะครับแล้วอันนี้แหละครับเป็นองค์ประกอบที่ทางปีนังหรือจอร์จทาวน์เนี่ยเอาไปประกอบเพื่อประกาศเพื่อขอบรรจุเป็นเมืองมรดกโลกคือเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่มีชีวิตทั้งเมืองไม่ใช่เฉพาะอาคารแต่มันหมายถึงชีวิตและผู้คนแบบที่บอกว่าเขาบอกว่าไปเดินอยู่เนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตพิพิธภัณฑ์ที่ขนาดใหญ่มากก็มีเรือนประมาณ 5-6,000 หลังนะครับ 4-5,000 หลัง
ทั้งหมดนี้คือความเป็นปรณกันนะครับที่ผมว่าไปสิงคโปร์ก็ไม่เห็นอย่างนี้มาละกาผมยังไม่เคยไปภูเก็ตเราเห็นไม่กี่ถนนไปสงขลาก็เห็น 2-3 ถนนแต่ที่ปีนังวันทั้งเมืองครับทีพอไปทั้งเมืองแล้วผมจะลองพาไปที่สัก 4-5 หลังที่ผมเอ่ยไปแล้วนะครับหลังแรกนะกู้กงสีกู้กงสีเนี่ยที่เขาพัฒนามาจนถึงวันนี้เนี่ยผมไปครั้งแรกยังเป็นเก่าคร่ำคร่านะครับครั้งที่2ที่ผมไปเขากำลังปรับปรุงเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับปรากฏว่ากู้กงสีเนี่ยนะถ้าใครไม่รู้นะเข้าไม่ถูกครับเพราะว่ากงสีกลางที่เขาทำเป็นศาลเจ้ากับโรงหิ้วเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางห้องแถวซึ่งรายล้อมหมดให้นึกถึงเมืองไทยเราทุกวันนี้วัดที่มีห้องแถวล้อมหมดอ่ะนะครับเพราะคือเดิมเขาสร้างวัดอยู่กลางแจ้งเนาะแล้วก็มีรั้วมีกำแพงแต่ตอนหลังก็มีคนไปเซ้งวัดนะแล้วก็สร้างตึกเซ้งกันจนกลายเป็นวัดเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่หลังตึกแต่กู้กงสีนี่ไม่ใช่อันนี้เขาสร้างตึกสร้างบ้านคนไว้รอบล้อมไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับ 2-3 ชั้นมีบ้านคนรอบล้อมทั้งล้อมวงใหญ่แล้วก็มีซอกมีซอยแต่จะมีซอกหนึ่งเป็นปากประตูทางเข้าเพื่อเข้าไปที่ศาลเจ้าประจำตระกูลแล้วมีโรงหิ้วอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือคนจีนเนี่ยเขามากันหลายก๊กหลายตระกูลหลายเมืองเวลามาเขาต้องบอกว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันเพราะยุคนั้นอย่าลืมนะมันมีอั้งยี่เนาะมีก๊กนู้นมีแก๊งนี้เขาต้องปกป้องของเขาให้ปลอดภัยแล้วก็จีนอื่นก็อาจจะมีคนดีคนร้ายเราไม่รู้อ่ะนั้นพวกเราจะต้องปกป้องกันได้นั้นเขาจะให้บ้านรอบนอกเป็นเหมือนกำแพงคอยสกัดไม่ให้เข้ามาที่ไข่แดงข้างในแล้วเขาบอกว่าถ้าว่าถูกบุกเขาก็จะปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วเขาก็ช่วยกันปกป้องขณะเดียวกันเขามีประตูลับเพื่อเล็ดลอดออกไปได้ด้วยนะครับพอเราเข้าไปข้างในนะเป็นซอยเข้าไปก็จ่ายค่าเข้าเป็นธรรมดาคนละ10ริงกิตนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเจอหอบรรพชนที่ใส่ป้ายตระกูลของเขาเจอโรงนิ้วนะครับที่สวยไม่น้อยแต่ที่ตื่นตาที่สุดก็คือศาลเจ้าของตระกูลนะครับเราไปครั้งแรกผมไปถึงก็ขึ้นข้างบนเลยแต่ตอนหลังเขาบอกว่าให้ดีขึ้นข้างล่างก่อนซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับเข้าไปข้างล่างก่อนข้างล่างเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เห็นเส้นทางการอพยพของสายสกุลนี้ตระกูลนี้ว่ามาจากเมืองไหนแท้ไหนอย่างไรมากันกี่รุ่นแล้วเขาสืบกันได้นะ50รุ่นเหรอ50รุ่นคิดดูแล้วกันครับของเมืองไทยของบ้านเราเนี่ยผมจะสืบได้แค่5รุ่นเองนะครับของเขาไปได้50รุ่นแล้วก็เขามีเคล็ดลับเทคนิคการตั้งชื่อของแต่ละรุ่นเอาว่าไปต้องไปเที่ยวดูเองแล้วกันแต่นิสการของเขาเนี่ยพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาให้เห็นเรื่องของโครงสร้างของอาคารทั้งหมดว่าประกอบด้วยอะไรบ้างตรงไหนเป็นจุดสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าด้วยมีรูปเทพอะไรบ้างมีรูป24กตัญญูนะครับ24ฮาวนะอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเราก็เข้าใจเรื่องระบบเรื่องโครงสร้างเรื่องพัฒนาการเสร็จจากข้างล่างพอเราเข้าใจภาพรวมก็ขึ้นไปข้างบนโอ้ยที่ข้างบนนี่นะครับเขามีทหารอินเดียเนาะเป็นอะไรเป็นทวารบาลนะเขาเอาตำรวจอินเดียเป็นแกะหินนะวางทวารบาลแล้วพอขึ้นบันไดเขามีแฮปปี้มีพระที่อยู่ที่หัวเสาองค์นึงก็นั่งยิ้มองค์นึงก็นั่งเศร้าก็เขาบอกว่าให้มาก่อนขึ้นบันไดให้ทิ้งโศกแล้วก็หาความสุขแล้วก็เดินขึ้นไปพอขึ้นไปถึงนี่แหละครับสิ่งที่เราตื่นเต้นก็คืออันที่หนึ่งคืองานหินแกะสลักที่แกะแบบสุดยอดนะซ้อนหลายชั้นไม่รู้ว่าจะไม่อยากจะเรียกว่าลอยตัวก็ไม่ใช่นูนสูงก็ไม่ใช่คือมันเหมือนกับลอยตัวและสลับซับซ้อนเขาแกะหินแกรนิตแบบฝีมือดีมากนะครับงานแกะหินแล้วมีเรื่องราวที่ผมจับความได้และจับใจมากก็คือเรื่องราวสามก๊กทั้งหลายกับเรื่องของ24กตัญญูที่แกะไว้อย่างครบเลยนะครับเป็น4บานพอเข้าไปตรงกลางเนี่ยนะครับก็เป็นหอเทพระหลับเจ้าของเขามีเรื่องแทร่ตระกูลมีอีก2หอเล็กๆนะครับเสื้อไหว้เจ้าผมจำไม่ได้ว่าเจ้าอะไรบ้างแต่ที่ตื่นตาตื่นใจก็คือเขาต้องมีป้ายใหญ่ๆมาติดผมว่านี่ป้ายอะไรเขาบอกว่าเป็นป้ายของ
ตระกูลไหนบ้านไหนลูกจบปริญญาถ้าลูกจบปริญญาต้องทำป้ายใหญ่ๆทองนะฮะมาแปะเพื่อมารายงานบรรพบุรุษว่าลูกของบ้านเราได้ปริญญาเอามาขายอ๋อมีหน้าล่ะตอนนี้ทุกวันบ้านเราก็ถ่ายรูปติดปริญญาติดกำแพงบ้านกันเต็มไปหมดเลยป้ายเดิมเนี่ย1ตารางเมตรเนาะตอนนี้เขาเหลือป้ายละคืบแล้วเขาบอกว่ามันล้นไม่รู้จะติดตรงไหนเหลือเป็นป้ายละคืบป้ายละคืบแต่ก็ทำให้เราได้เห็นความตั้งใจท้ายสุดเนี่ยข้างหลังเขามีรูปว่าด้วยตระกูลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะตระกูลจะมั่งคั่งต้องมีลูกหลานเยอะๆแล้วเขาก็คาดหวังว่าไอ้กู้กองสีเนี่ยเป็นที่มาวิ่งเล่นของลูกหลานแห่งตระกูลถามว่าแล้วมีกองสีอื่นไหมคือกองสีของตระกูลอื่นไหมเขายังมีห้าหกตระกูลรวมทั้งกองสีของตระกูลตันนะครับที่ขุนบวรคุณตาผมก็แท้ตันเนี่ยเขาก็มีใหญ่กว่าแต่ไม่ได้เปิดให้เที่ยวแต่ถ้าคุณแท้ตันจริงอ่ะไปปรากฏเสื้อชื่อแท้เขาให้เข้าได้อันนี้ก็คือกู้กองสีสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามสำหรับคนไทยเราแห่งที่สองที่ต้องไปก็คือปรานากันเมนชั่นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกงสีคือว่ามีเมนชั่นแล้วเป็นคฤหาสน์กับศาลเจ้าของกัปตันจีนก็คือหัวหน้าคนจีนที่นี่โอ้เป็นเจ้าของเมืองใหญ่นะครับแล้วแกคุมอังยี่ใหญ่อุ้ยสารพัดเรื่องราวซับซ้อนคงเข้าใจนะอังยี่รบกันมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมีทั้งต้องสู้ต้องรบกันนะครับกัปตันคนนี้เนี่ยมั่งคั่งใหญ่มากแบบอังกฤษสู้ฮกไม่สู้ฮกก็ตามมีการสร้างรูปปั้นสำริดของกัปตันคนนี้มาไว้ในศาลเจ้าด้วยศาลเจ้าประจำตระกูลของปรานากันแมนชั่นเนี่ยต้องใช้คำสำหรับผมนะเป็นศาลเจ้าที่ที่สุดทั้งงานหินแกะสลักทั้งงานไม้ประดับรวมทั้งงานกระเบื้องเคลือบป้ายบูชาบรรพชนไม้แกะสลักสวยไปหมดส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมาไม่ถึงตอนที่ผมไปครั้งแรกอันนี้ยังไม่เปิดผมมาครั้งที่สองเนี่ยผมเกือบพลาดนะฮะเกือบพลาดศาลเจ้าของปรานากันแมนชั่นเพราะอยู่ลับอยู่ข้างหลังเลยนะครับส่วนใหญ่เราเข้าไปถึงปรานากันแมนชั่นเนี่ยเราจะทึ่งกับแมนชั่นคือคฤหาสน์ใหญ่นะครับที่มีข้างล่างเนี่ยมี4ห้องให้เราเดินดูเขาจัดแสดงเครื่องใช้โต๊ะกินข้าวห้องสูบยาฟินห้องรับแขกแค่ดูชั้นล่างก็ทึ่งแล้วพอขึ้นไปชั้นบนนะครับมีอีก4ห้องมีห้องหัวหน้าเนาะก็คือห้องตัวกัปตันโอ้โหเห็นเตียงเห็นอะไรแล้วแต่มีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าเตียงสู้เตียงที่คนปีนังถวายเจ้าคุณม่วงที่วัดท่าโพเมืองนครไม่ได้แต่ที่ปรากฏเมนชั่นเนี่ยเขาจัดวางจัดองค์ประกอบทั้งเตียงทั้งตู้ทั้งโต๊ะทั้งแบบยิ่งใหญ่แล้วใช้ห้องหูหินแล้วกันนะอันนี้ก็เหลือประมาณครับเครื่องประดับเครื่องประทินเครื่องแต่งกายเขาเซตแบบเต็มๆซึ่งอาจจะเป็นของอื่นมาเติมด้วยแต่ก็สำคัญแต่ยิ่งกว่านั้นนะมีอีก 2-3 ห้องที่เขาเก็บเครื่องถ้วยกระเบื้องที่เขาเรียกกำเจงเนี่ยก็คือเครื่องคล้ายๆเบญจรงค์บ้านเราโอ้เครื่องกระเบื้องของเขาของสเตรทไชนีสของพี่น้องปรานากันเนี่ยมันสีสวยขาวเขียวก็เขียวสดชมพูก็ชมพูสดม่วงก็ม่วงใสมันสวยแล้วเป็นลวดลายเป็นรูปลักษณ์นะครับแบบไม่เหมือนใครในเมืองจีนก็ไม่ใช้ไม่ทำกันอย่างนี้นะครับอีกห้องหนึ่งเป็นว่าด้วยเครื่องแก้วของที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเครื่องแก้วที่เป็นกระเช้านะฮะเป็นพวงอันนี้เครื่องแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็สั่งมาจากยุโรปแมนชั่นหลังนี้เนี่ยเสาทั้งหลายกลายเป็นเหล็กหล่อแล้วกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องที่มาจากอังกฤษส่วนกระเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องมาจากอังกฤษเหมือนกันเรียกว่าเป็นงานผสมผสานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญถ้าใครไปแล้วไม่ได้แวะมาที่นี่ก็จะพลาดแต่ไปแล้วก็ต้องอย่าพลาดนะครับนี่ผมพูดไป2หน่วยของปรานากันแมนชั่นแต่ปรานากันแมนชั่นยังมีอีก2ซอกในอาคารที่ห้ามพลาดซอกหนึ่งนะเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับเครื่องทองลูกโป่งลูกปัดปินนะเพชรเพชรเจ้าของคนนี้แกเป็นสถาปนิกแล้วแกซื้อปรานากันแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าถ้าหาว่าใครสนใจเรื่องของสวยๆงามๆเครื่องประดับต้องไปที่ห้องแรกทางด้านหลังนะครับแล้วมันยังมีอีกห้องนึงนะครับเป็นห้องรองลงมาก็เก็บพวกลูกปัดพวกรองเท้าพวกกระเป๋าจนถึงเครื่องไม้เครื่องตู้ไว้แล้วก็มีห้องนึงเนี่ยติดนิทรรศการว่าด้วย
คอซิมบีตระกูลคอแล้วเขาเขียนว่าพวกนารนองนะครับปรากฏว่าในปีนังเนี่ยเขาเรียกตระกูลคอว่าคอไดนาสตี้แล้วว่ากันว่าสิ่งที่จะแสดงอยู่ในเนี้ยส่วนมากก็มาจากทรัพย์สนิงคารของตระกูลคอก็คือคอซูเจียงคอซิมบี้คนที่มาสร้างเมืองระนองมาเป็นเจ้าเมืองชุมพรสร้างเมืองกระแล้วก็มาเป็นใหญ่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วอยู่ฝั่งไทยก็คือนารนองแต่ถ้าอยู่ที่นึงก็เรียกแซคอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคอไดนาสตี้เลยครับอันนี้คืออาคารหลังที่2อาคารหลังที่3ที่ผมเอ่ยไว้แล้วก็ไม่พูดคงไม่ได้ก็คือ Blue Mansion หรือ Blue House อาคารหลังนี้เนี่ยเป็นคฤหาสน์ใหญ่ตั้งอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่ใช่โดดเดี่ยวตั้งอยู่แบบโอโถงเป็นสง่ามากแล้วก็ปรักหักพังมากนะครับเพิ่งจะซ่อมกลับมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก่อนตอนซ่อมเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกเลยแค่เริ่มซ่อมนะครับทุกวันนี้ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่เป็นพิพิธภัณฑ์เน้นดูอาคารสถานมีร้านกาแฟมีห้องอาหารนะครับแล้วก็มีโรงแรมให้พักแรมได้อันนี้จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงอาคารหลังนี้เนี่ยสวยนะครับแล้วก็ทาสีฟ้าที่แตกต่างที่สำคัญที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าท่านอำมาตย์จีนราชวงศ์ชิงผู้นี้เนี่ยสร้างให้เมียคนที่7อยู่แล้วสั่งไว้ว่าถ้าลูกยังไม่ตายห้ามขายสุดท้ายมันก็เลยปรักหักพังเพราะมันขายไม่ได้ต้องรอลูกคนสุดท้ายอ่ะตายแล้วเพิ่งได้ขายตอนที่จะขายมาปรับปรุงเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับสลัมเพราะว่าก็ลำบากนะพอไม่มีความมั่งคั่งเนี่ยมันก็ให้คนนู้นเช่าซอกนี้ให้คนที่เช่าซอกนั้นคนนู้นเช่าซอกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคนทำงานมาเช่ามันก็เลยทรุดโทรมมากแต่ทุกวันนี้สวยงามเหลือเกินนะครับนี่ก็คือเรื่องบลูเมนชั่นสุดท้ายก่อนที่จะฝากเนี่ยผมคิดว่าการกลับมาได้ของปรณาการเนี่ยเพราะอันที่หนึ่งเขามีของตามที่ผมเล่าให้ฟังมีอาคารสถานที่มีคุณค่ามีวิถีมีวัฒนธรรมแต่หัวใจของเขาก็คือมีคนที่เห็นค่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขามีคนอยู่สองกลุ่มที่คอยบริหารจัดการความเป็นปีนังความเป็นจีนช่องแคบของปีนังอันแรกเขาเรียกว่าGeorge Tower Heritage Incorporatedคือคอยบริหารจัดการผมได้ไปคุยกับผู้จัดการเขาเขามาบรีฟให้ฟังเขาบอกว่าการที่จะได้เป็นมรดกโลกเนี่ยยากแล้วแต่พอได้แล้วเนี่ยยากยิ่งกว่าเพราะมันต้องสู้มันต้องรักษาไว้ให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเขาถอดแล้วก็มันเป็นการบริหารจริงแล้วเพราะตอนเสนอเนี่ยไม่ได้บริหารเสนอความคิดเสนอความเห็นนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยมากแล้วจะมีคนมาหามาเยี่ยมตลอดเวลาไอ้นู่นผิดไอ้นู่นถูกไอ้นู่นเนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยมากๆแต่หัวใจเขาบอกว่าอยู่ที่การมีส่วนร่วมการเห็นคุณค่าของคนทั้งเมืองถ้าคนไม่เห็นคุณค่าทั้งเมืองผมฟังคล้ายๆว่าเขาพูดคล้ายๆว่าอย่าทำเลยนะครับแล้วคุณจะเหนื่อยเปล่าแต่อันที่สองเขามีปีนัง Heritage Trust เขามีกลุ่มคนปีนังอีกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันตั้งเป็น Trust ก็คือเป็นกลุ่มที่เห็นคุณค่า Trust ก็คือมีความเชื่อเนาะแล้วก็ลงขันกันเพื่อขับเคลื่อนให้ปีนังยังดำรงรักษาความเป็นปรณาการได้โอ้กลุ่มนี้นี่ขับเคลื่อนมันมากผมได้เจอกับคนขับเคลื่อนหลายคนคุณเคลเมนเหลียงเป็นคนพาคุณเกรซคอนะครับหรือแม้กระทั่งคริสโตเฟอร์อองนะครับคนเหล่านี้บ็อกคิมนะเป็นสถาปนิกคริสโตเฟอร์อองเป็นนายธนาคารคริสโตเฟอร์อองเนี่ยนะแกซื้อบ้านเก่า4ซ้า5หลังมาปรับปรุงใหม่แล้วก็ทำเป็นโรงแรมแล้วก็เก็บเศษไม้เนี่ยมาประกอบเป็นงานศิลปะเห็นแล้วอึ้งเลยครับเราเรียกว่าเขาเนี่ยมีคนที่เห็นค่าแล้วเอาจริงแล้วทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเมืองปีนังก็เลยกลับมาเป็นเมืองมรดกโลกแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าปรณาการคือความเป็นจีนช่องแคบยังดำรงอยู่ท่านคงทราบนะครับว่าในมาเลเนี่ยเขาเน้นภูมิปุตราคือให้ความสำคัญกับมลายูยิ่งการเลือกตั้งว่าก็เอาเสียงข้างมากคนจีนเนี่ยก็เป็นเสียงไม่ใช่ข้างมากแต่เขาต้องรวมตัวกันเพื่อจะขับเคลื่อนแล้วก็ทำได้แบบเหลือเชื่อเลยครับปีนังงามเหลือเกินไปกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา